ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Leader นะครับเบรกนี้เราก็ยังเปิดสาย SS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นน้องปานส่งมาต่อบอกว่าSR 400ก็ขึ้นอย่างที่พี่เอกบอกจริงๆด้วยแต่ลืมใส่มาให้07เนี่ยขึ้นจาก 299,000 เป็น 305,000 ก็คือขึ้นเท่าไหร่วะขึ้น27ขึ้นมา3กว่า 1,000 เท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่บวกลบบวกเลขไม่เป็นที่ฟังผิด299,000 เป็น 305,000 ขึ้นมา 17,000 7-8,000 309,000กับ 299,000 ก็ขึ้นมา 6,000 ประมาณนั้นแล้วก็09เนี่ยจาก 399,000 ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะ4เท่าไหร่นะ4ดูแล้วตัวเลขผมก็โง่เออมันผมก็อยู่ช่วงเวลาตอนดูร้านนี่ผมทอนตังค์นี่ผมต้องทอนแบบเดี๋ยวดูให้ชัดเจนจาก399,000 ขึ้นมาเป็น 409,000 ก็ขึ้นมา 10,000 จบตัวเลขยังมาถามผมตกเลขแต่ผมได้4เกรดสแตทเกี่ยวไหมวะไม่น่าเกี่ยวเลยพี่ไม่เกี่ยวนะโอเคก็มารับสายเหมือนเดิมนะครับยังมีเวลาอยู่โทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับครับผม SMS ต่อเลยนะฮะคลิกคาบูวิ่งอยู่60สะดุดเลขไม่ขึ้นวูบต้องแก้ยังไงบ้างง่ายๆครับไม่ยากเลยคาเรสนี้ซื้อคาบูใหม่เปลี่ยนเข้าไปเลยครับอ๋อผมถ้าเกิดซ่อมพี่เหนื่อยเหนื่อยอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ครับเสียเงินฟรีใช่เพราะซ่อมแล้วไม่หายโอกาสหายน้อยมากพี่ผมไม่อยากเทียบมันเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่าน้อยมากเลยดีกว่าถ้าพี่เสียเงินยอมตัดใจเสียเงินก้อนเลยครับประมาณ 2,000 ต้นหรือ 2,000 กลางเนี่ยผมไม่มั่นใจนะคิกจ้ะหายเลยอาการนี้ครับจบเลยจบผมคิดว่านี่นึกว่าง่ายๆเลยก็ขี่แค่40สิไม่ใช่ครับเฮ้ยนั่นมันง่ายไปอันนั้นเดี๋ยวแถวบ้านเค้าบอกโอ้จริงๆเรื่องคาบูเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ในเบรกที่ผ่านมาว่า คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายจริงครับคือถ้าเกิดคุณบีตังค์มันจบเลยใช่แล้วผมแนะนำเพื่อนด้วยครับพยายามลดเข้าศูนย์อย่าให้เขาล้างคาบูครับเปลี่ยนไส้กรองพอหลายคนแล้วครับที่ล้างคาบูจากศูนย์อ่ะฮะแล้วก็วิ่งมาหาผมพี่เนี่ยผมล้างคาบูมาแล้วประกาศแบบนี้อ๋อเปลี่ยนคาบูครับอ้าวเมื่อกี้ผมก็ยังดีๆอยู่เลยอันนั้นโทษเขาไม่ได้ครับผมเพราะผมบอกเสมอว่าคาบูเนี่ยเวลาล้างแล้วเนี่ยอ่ะฮะโอกาสรวนเยอะมากผมก็ไม่รู้นะครับผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอ่ะฮะแต่นโยบายเขามีให้เปลี่ยนอ๋อผมรู้แค่นั้นครับครับผมมันก็มีเรื่องของพวกแผ่นไดอะแฟมผิดที่ย้วยใส่เข้าไปไม่แน่นลมเข้าใช่แล้วไอ้ตรงนั้นน่ะผมใช้ทั้งจาราบีเลยพี่ใหญ่ทาปิดแต่มันมีรูอากาศอยู่ข้างในอีก4รูตรงปีกผีเสื้อและในรูตรงช่องที่จะดันอากาศขึ้นไปตรงไดอะแฟมอีก2รูไอ้ตรงนั้นน่ะผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันเสียบ้างถึงจะมีลมออกแต่มันก็ยังเสียมันก็หลักของมันอยู่อย่างนั้นน่ะผมก็ไม่เข้าใจกับมันถ้าผมแก้ไขได้รถผมไม่เปลี่ยน 2-3 ลูกครับใช่ แล้วก็จะบอกว่าไอ้นั่นคือเคสของคาบูลูกเล็กๆ2,000 กว่าบาทมาดูของผม T-Mac กันT-Mac ผมลื้อคาบูถามพี่เอกได้ผมลื้อมา4ครั้งเหตุผลคือสตาร์ทตอนเช้าติดยากเพราะมันเป็นคาบูเลเตอร์แก้แล้วดัดลูกลอยล้างนู่นล้างนี่เปลี่ยนนมหนูก็แล้วทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมเป็นหนักกว่าเดิมอีกขี่แล้วตดปักบิดแล้ววอดหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องไปซื้อคาบูลูกใหม่มาใส่ใช่ครับแล้วคิดดูคาบูเลเตอร์2สูบ T-Max ซึ่งไทยไม่มีก็ต้องไปบิด eBay ลูกนึงจะราคาเท่าไหร่และโดนค่าส่งค่าส่งภาษีอีกเจอภาษีนี่เจ็บช้ำระกำซวงมากเลยใช่แล้วที่สำคัญคือหาใน eBay ไม่มีด้วยต้องไปบิดในย่าฮูเจแปนเจอเขาเรียกว่าค่าส่งจากญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นคือคนที่ขายในญี่ปุ่นน่ะ มันไม่ชิปออกต่างประเทศ มันจะต้องผ่านในหน้าเจอค่าส่งมาตรงนี้1ดอกเจอค่าในหน้าค่าดำเนินการอีก1ดอกวิ่งกลับมาเมืองไทยทันที่จะได้คาบูราคาประมาณนั้นประมาณนี้เจอค่าภาษีอีกศุลกากรแกะเปิดตรวจเลยปึ๊บเห็นกล่องเลยไปรับกล่องมา มีรอยเปิดตรวจแล้วก็แปะซีนว่าเปิดอะไรนะเปิดปิดผลึกโดยกรมศุลกากรเพื่อเปิดตรวจอุ้มแม่เจ้าจะเปิดทำไมไม่น่ามาเปิดมันมีน้ำหนักไงเสียตังค์เลยนั่นแหละ
พอคือเห็นแบบว่ามันเป็นเรื่องของกลไกอะไหล่เครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยโดนทันทีไม่รอดครับผมแต่โชคดีมากเลยมีอยู่เคสหนึ่งรอดท่อโคตรโชคดีเลยอาคาโบวิกไปได้ปลายมาจากอะไรวะจากอเมริกาเบสเสร็จประมาณ 11,000 บาทใส่กล่องยาวๆใหญ่ๆประหลาดใจมากศุลกากรไม่เปิดตรวจอย่าพูดไปอย่าพูดไปเขาได้ยินแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งย้อนหลังส่งกลับไปแล้วไม่มีอะไรฮะส่งกลับไปคืนอเมริกาแล้วใช้ไม่ได้โอเคไหมโอเคจบการจบการนะฮะพี่เอครับเปลี่ยนสายพันธุ์แกนฟิลาโน่ของเท่าไหร่ครับไม่น่าเกิน580ครับเพราะแกนฟิลาโน่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยผมจะให้ลูกค้าซื้อติดมาถ้าซื้อติดมาผมคิดประมาณ150ค่าถอดสายใช่ครับผมไม่ได้ถอดสายอย่างเดียวผมจะดูพวกคัทให้ด้วยใช่นั่นแหละก็ประมาณเนี้ยราคาคือเน้นว่าซื้อที่ศูนย์ดีกว่าศูนย์ครับมีไส้กรองกับสายพันธุ์ที่ผมเน้นศูนย์เลยครับผมของผมนี่ก็วิ่งประมาณ 5-6,000 โลละใกล้แล้วแหละใกล้ยังใกล้แล้วไอ้ยัง5,000 โลโอ้ยยามาฮ่านี่ใช้หลักหมื่น 20,000 25,000 ขึ้น 25,000 ขึ้นแกนผมใช้ซื้อรถมาไม่เคยเปลี่ยนสายพานเลยตอนขาย 65,000 เออเอ้ย 65,000 กว่าโลเปลี่ยนป่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยถอดออกมาแล้วมันยังไม่ขาดเลยไม่แตกเลยอย่าง Nmax อ่ะมันจะมีเตือนทุก 25,000 โลอ๋ออันนั้นคือระยะที่เขาเซฟคิดดูระยะเซฟอย่าง 25,000 ก็ใช่อ่ะเด็กคือใช้อย่างขวดเยี่ยมๆเลยอย่างที่รถส่งแบตร้านผมน่ะเว่อร์ๆเลยนะ 28,000 แล้วก็ขาดกลางทางเพราะไอ้ตรงนั้นมันหนักมันหนักแบตกระชากต้องเท่าไหร่อ่ะใช่กระชากขับทุกวันร้อนกระจายนั่นยัง 28,000 เลยแต่ที่เคยขี่มาฟิโอเล่ฟิลาโน่ขี่ด้วยตัวเองไม่ได้แบกอะไรเยอะแยะก็ 32,000 ใช่สบายๆนะครับฉะนั้นซื้อศูนย์แล้วก็ให้ศูนย์ใส่ให้ก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเขาบริการใส่ให้น่าจะค่าแรง50หรือ100นึงนี่แหละประมาณเผื่อฟรีด้วยก็แล้วแต่ศูนย์น่าจะจะคุยกันครับผมซูเมอร์ X ครับเดิมๆวิ่งอยู่100อยากได้ต้นจัดทำอะไรดีแล้วเดิมๆที่อะไรที่มีจะหายไปไหมขอบคุณครับส่วนใหญ่ขูดชามแล้วก็จะได้ต้นครับแต่ร่องเม็ดเนี่ยเขาจะทำให้สายพานสูงขึ้นตรงนั้นก็คือจะได้รอบปลายแต่ส่วนใหญ่อีกก็คือถ้าหมอบเข้าไปหาหน่อยนึงมันจะมีตัวเลขให้เห็นครับแต่ถ้าเกิดนั่งชิวๆเลยบางทีเนี่ยรถเราเหมือนรถลงสเตอร์ครับผมจะเทียบให้ฟังว่าถ้าเรานั่งตัวตรงในกรณีสเตอร์เดิมรถตัวเลขมา120สมมุติมา120มันมาได้ครับแต่ถ้าเราทดสเตอร์ปุ๊บตัวเลขอาจจะมาไม่ถึงครับถ้าเรานั่งตัวตรงเหมือนเดิมเพราะจะกลายเป็นรถรอบกำลังเขาหายลูกสูบเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมหมดแต่เราเป็นรถทอนที่เฟืองหรือลดกำลังเขาเพื่อให้รอบต่ำลงในการใช้รอบเครื่องพอรอบปลายสู้ลมไม่ไหวครับถ้าเราก้มหมอบให้เขาหน่อยนึงมันจะมาประมาณนั้นประมาณนั้นครับครับผมต่อเลยนะครับ Yamaha Grand Fiano น่าใช้ไหมมีข้อเสียอะไรบ้างตอบได้ตรงเลยมีอย่างเดียวเลยครับมันไม่ติดมือถ้ารูปทรงผมว่ามันสวยราคาแค่นี้ครับผมเอาแบบคนติดไปนิดนึงเอาคนที่ใช้อยู่เนี่ยเอาแบบคนใช้ตอบแล้วกันนะครับถ้าคิดถึงเรื่องของรูปทรงอย่างที่พี่เอกบอกใช่สวยแต่มีสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้คาดคิดนะครับก็คือ1แกนฟิอาโน่เบาะเดิมออกแบบมานั่งไม่สบายเลยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะคือหลิมพอคุณนั่งปั๊บมันก็จะไหลลงนั่งได้ไม่เต็มตูดอันนี้ข้อแรกก่อนเบาะเดิมสูงนั่งแล้วเขย่งใช่ก็คือพูดง่ายคือแก้ไขปัญหาก็คือปาดเบาะซะครับแล้วก็ทำเป็นทรงกระดานแบนซะจะได้นั่งสบายขึ้นครับผมนี่ข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองมีครับพี่เอกคนซ้อนฮะแหกขาเยอะทรงมันป่องเพราะว่าต้องเอื้อมไปเหยียบด้านหน้าใช่มันคือมันป่องอ่ะมันไม่ได้เหยียบข้างหน้าหรอกพี่เอกแต่ว่าด้วยคือมันป่องอยู่แล้วแล้วเวลาที่เตะขาพับออกมาขาเหยียบอ่ะมันก็ยิ่งป่องก็ไปใหญ่ฉะนั้นมันจะฉีกขาแล้วเวลาที่เราขี่มุดซ้ายมุดขวาเนี่ยขาคนซ้อนกลางขาคนซ้อนมันกลางแล้วขาเราก็จะไปติดเวลาเราเลาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือเรื่องอย่างที่พี่เอกบอกคือมันไม่แรงอย่างที่คิดใช่ครับ 125 cc ให้มาน้อยเหลือเกินความเร็วคือเอาไปว่าเฉลี่ยที่คุณวิ่งกันนะทั่วๆไปเนี่ย95เต็มที่ก็100เดิมๆนะแต่แก้ไขได้ก็คือขูดชามไร่เม็ดอย่างของผมเนี่ยขูดชามไร่เม็ดเดิมๆเลยตอนนี้ที่วิ่งนะขูดชามไร่เม็ดแล้ว95สบาย100สบาย
ก้มหมอบหน่อยตามลม105 110มีให้เห็นคอนเฟิร์มว่าทำได้แต่ไม่ได้ทุกคันนะครับแต่ไม่ได้ทุกคันครับผมแล้วก็อยู่ที่ตัวขี่ด้วยใช่ครับเพราะบางคนเขาไม่หมอบผมหมอบถ้าไม่หมอบดันยากครับรถครับผมหมอบคือพอมันเดินมา98 99แล้วจนถึง100เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันตันๆเนี่ยผมก้มนับ1 2 3ปั๊บเนี่ยให้มันขึ้นปั๊บผมก็ยกหัวขึ้น มันก็จะดูดไปเองเพราะว่ารถมันลอยได้แล้วใช่เท่านั้นแหละขี่ให้เป็นครับถ้าเกิดอยากจะแรงครับถ้าเกิดว่าไม่อยากแรง95 100ผมว่าก็เพียงพอแล้วแหละถ้าขับสนุกขึ้นถ้าทำไปแล้วขับสนุกขึ้นแน่นอนครับผมวันนี้พี่เอกบอกแล้วว่าจะไปวงใหญ่ไปเอาหมี่เกี๊ยวใช่ครับขอลาเพื่อนๆและแฟนๆตรงนี้เลยครับครับผมเจอกันได้ที่ตลาดวงใหญ่นะครับครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider